ไปโอ้ว้ายโอ้ยตายเลยแบบนี้โอ้ยเหนื่อยใจแทนเลยฮะอย่างเงี้ยมันจะไปแต่มันไม่ไปเนี่ยมันติดตรงร่องอ่ะไม่มาเนี่ยฮะต้องกระตุกมาแต่ก็ยังไม่มานะมันติดร่องอยู่นี่เหมือนจะมาฮะแต่ไม่มาบายแล้วขึ้นได้แล้วนะมาดูว่าจะขยับไหมโอ้ยไม่ขึ้นเลยอ่ะมันไม่ไปอ่ะฮะเดี๋ยวเอาซีรีส์500 38คันนี้มาลากลูกลงฮะลากขึ้นไม่ได้ฮะต้องลากลงอย่างเดียวต้องลากลงเนินไปนู่นฮะเพราะว่าขึ้นไปก็มีแต่ทรายครับข้างล่างไม่เท่าไหร่ครับข้างล่างพอดึงไปได้อยู่เนี่ยจะเอาซีรีส์500นะฮะคันนี้ FM2P 380เหมือนกันฮะคันนี้จะมาดึงเอาลูกลงแล้วคนจะประคองสามเหลี่ยมให้มันเลี้ยวมาตรงๆนะลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะเอามาดูฮะเขาจะดึงไปยังไง ผมก็งงมันจะไปเหรอนี่ฮะดึงลูกไปแต่ว่าดึงถอยไปไม่ไปอ่ะไก่โยกถอยไปยึดโยกกระชากเลยพี่บอกเลิกถอยไปไก่โยกกระชากเลยไปต้องโยกครับไม่โยกไม่ไปฮะมันเป็นหลุมแล้วอ่ะโอ้ยเหนื่อยใจแทนเลยฮะอย่างเงี้ยมันจะไปแต่มันไม่ไปเนี่ยมันติดตรงร่องอ่ะมันติดหลุมล้อมันหลุดเหนื่อยเลยฮะแบบนี้ไปทำยังไงถึงจะขึ้นไม่เห็นอะไรแล้วมืดตึ๊ดตือแล้วไม่ขึ้นฮะคันนู้นอ้อยเบาเกินไม่มาเนี่ยฮะต้องกระตุกมาแต่ก็ยังไม่มานะมันติดร่องอยู่
นี่เหมือนจะมาฮะแต่ไม่มาที่มันจะมาแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มาจังไว้โอ้ยเป็นอะไรวะอันนี้ลงเนินนะฮะเนี่ยแหมดิ้นไปดิ้นมาคันนี้จะจมแทนเนี่ยมันไม่ขึ้นต้องขุดลงอีกก่อนไม่ขึ้นไม่ขึ้นนี่ฮะหลังจากที่เอาลูกไม่ได้ลูกจอดอยู่ข้างบนนู้นนี่จะก็จะได้ทำการเอาตัวแม่มันขึ้นไปลากเอานะครับเพราะว่าซีรีส์500คันนั้นดึงไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีอันนี้ซีรีส์500มันไม่มีอ้อยมันเบาครับมันลากไม่ขยับต้องเอาแม่มันขึ้นไปลากแทนนะครับเราจะได้ทำการเอาอ้อยปูให้รถเหยียบมันก็ต้องทำอย่างนี้แหละฮะเพื่อจะเอารถขึ้นไปเอาอ้อยให้ได้เจ้าของสวนก็เห็นใจนะฮะแกจอดอยู่ทั้งคันทั้งคืนแล้วเนี่ยยังออกไม่ได้จนมืดแล้วเนี่ยฮะผมก็จะอยู่ยันวินาทีสุดท้ายนะช่วยเป็นกำลังใจให้พี่แกนี่นะครับก็ได้ทำการฉีบลำอ้อยมาใส่แล้วเมื่อกี้ถอยขึ้นไม่ได้จะไปเอาลูกโอ้เล่นกันทั้งวันเลยฮะวันนี้สบายแล้วขึ้นได้แล้วนี่ตรงไปครับเพื่อนใช่ใช่ใช่ต้นไม้อยู่ซื้อได้หลายต้นไม้เด้เห็นนี่บ่ล่ะเขาล่องนะเขาล่องนั่นไปแล้วฮะอ่ะตามไปเราขึ้นไปได้แล้วโอ้กว่าจะขึ้นไปได้ฮะทุลักทุเลเลยเล่นเอาอ้อยหมดเกือบตันฮะเอามาลองแต่ก็ต้องยอมเสียฮะเพื่อจะเอาอ้อยออกนะถ้าออกไม่ได้ก็ไม่ได้อ้อยออกโรงงานปิดก่อนนะแต่ก็ยังยอมใจทีมงาน10ล้ออยู่ก็ยังถือว่าไม่ทิ้งชาวไร่เนาะก็ช่วยกันแบบสุดความสามารถเนาะอ่ะเดี๋ยวตามไปดูฮะโอ้ทำไมเอียงแท้ล่ะลูกพี่นะครับกว่าจะถึงลูกไปไปเห็นไหมล่ะอะเดี๋ยวต้องแต่งทางเข้าก่อนจะเข้าได้ไหมโอ้เอา38ซีรีส์500มาดึงแล้วครับมันไม่มีอ้อยมันเบามันดึงไม่ขยับเลยนี่ต้องเอาอ้อยลองแล้วก็ดึงนี่ลูกอยู่ตรงนี้โอ้ต้องทำทุกวิธีทางฮะเพื่อจะเอาลูกออกให้ได้นะเสียป๊อปแกก็สู้เหมือนกันทั้งวันเลยฮะเที่ยวหน้าคงไม่เป็นอย่างนี้นะเจ๊เนาะขอให้ราบรื่นนะเที่ยวหน้านะเที่ยวนี้ขอเป็นบทเรียน โอเคฮะเดี๋ยวจะถอยเข้านะครับ
แกบอกว่าเจ้าของสวนไม่บอกครับว่าปีที่แล้วรถเขาก็มาจมอยู่นี่ใส่อ้อยจนมืดแล้วแกถึงบอกพ่อพ่อพ่อนี่จะลากลงไปยังไงจะบังคับยังไงนี่ฮะผมก็อยู่เชียร์เสียป๊อปจนจะต่อลูกได้แล้วแหละเพราะว่ามันลงเรือลำเดียวกันแล้วฮะเดี๋ยวมาดูแกลากก่อนข้อล็อกหรือเปล่ามันสามเหลี่ยมลูกอ่ะมันไม่มีใครบังคับฮะมาดูว่าเสียป๊อปจะดึงไปได้ไหมแต่มันมีอ้อยอยู่ฮะถ้ามันไหลลงมามันก็เอาลูกเอาตูดอ้อยของแม่ดันไว้ได้อยู่โอ้สู้กันยันมืดเลยฮะจะ2 ทุ่มแล้วมั้งเนี่ยดึงลงไปแล้วจะใส่ลูกยังไงปัญหามันนี่ครับเดี๋ยวให้เฒ่าแก่ขึ้นขับให้เสียป๊อปแต่เสียป๊อปจะไปบังคับส่วนเสียป๊อปก็จะไปบังคับสามเหลี่ยมลูกเนาะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะผมก็ถ่ายไปอย่างนั้นแหละมันไปช็อตต่อเนื่องเนาะเดี๋ยวมาดูว่าจะขยับไหมโอ้ยไม่ขึ้นเลยอ่ะมันไม่ไปจมอีกแล้วมันไหลลงหม่องเก่ามันไหลลงหล่องเก่าแฟนถอดสลิงก่อนลองใหม่อีกรอบเอ้ามาแล้วคราวนี้มาแล้วไม่อยู่แน่ๆไปเลยไปไปอีกอ่ะไปอีกไปเลยไปเรื่อยพอพอแล้วครับเพิ่นมาปล่อยไปเลยว่าซั่นเพิ่นมาปล่อยไปเลยไปโอ้ออกได้สักทีฮะเหลือมาต่อลูกอีกนะคราวนี้ไปพอแล้วพอแล้วพอเบรกช่วยกันนะอ้าวขึ้นได้แล้วฮะเดี๋ยวมาต่อลูกคราวนี้เนี่ยฮะหลังจากที่เอาลูกลงมาได้แล้วก็จะกลับหัวแม่ขึ้นไปเอาลูกอีกนะฮะเดี๋ยวมาดูเอาครับแปลงนี้ลำบากแค่ไหนนะโซเฟอร์มีอารมณ์แล้ว อย่าคิดแตกแล้ว เนี่ยจะมันต้องมาต่อเอาลูกอีกฮะอู้กว่าจะอันนี้ได้เนาะแบตผมก็จะหมดแล้วถ่ายตั้งแต่เที่ยงผมเลยมันหมอลูกแล้วอยู่เจ้าที่อยู่ดึงเงินมาให้โอเคไปถ่ายไ
ะฮะคนบอกรถเยอะแยะกรึบกรึบเรียบร้อยใส่ลูกได้แล้วจะออกตอนไหนจะออกยังไงล่ะคราวเนี้ยไปกลับรถที่ไหนอะเดี๋ยวมาคอยชมกันฮะโอ้ผมก็สู้จนสุดใจเหมือนกันฮะเดี๋ยวมาดูเสียแกกลับรถหน่อยอ้อยเต็มแล้วนะเนี่ยดูดิโอ้โหโหดมากเลยฮะไม่กลัวอะไรเลยถ้าเป็นทีมงานผมไม่ได้เต็มอ้อยเต็มอย่างนี้กับลำตัดล่องอ่ะไปแล้วม้วนแล้วไปโอ้โหโอ้ยตายเลยแบบนี้เอ้าโอเคฮะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ